มาลงมือทำกันนะครับเราไปดูสภาวะที่หนึ่งก่อนเลยนะสภาวะเริ่มต้นนะครับรู้อะไรบ้างนะรู้ปริมาตรใช่ไหมรู้ความดันใช่ไหมครับรู้อุณหภูมิใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมอยากจะหามวลแหละนะครับอยากจะหามวลของอากาศในห้องนะครับหามวลของอากาศในห้องนะครับก็หาจาก PV MRT นะครับ PV เท่ากับ MRT 1นะแล้วก็ M เรานะครับก็จะเท่ากับP เราคืออะไรนะ100ใช่ไหมก็ใกล้เคียงความดันบรรยากาศนะครับใช่ไหมท่องจำได้ยังครับความดันบรรยากาศ 101.325 กิโลปาสคาลเนี่ยจำให้ได้นะครับอันนี้ก็ประมาณใกล้เคียงนะครับ100 kPa เนี่ยนะครับแล้วก็อะไรอีกนะปริมาตรใช่ไหมเมื่อกี้เท่าไหร่นะ12.448ใช่ไหม48ลูกบาศก์เมตรนะครับดูหน่วยด้วยนะครับหน่วยในสมการนี้เนี่ยความดันต้องเป็นกิโลปาสคาลนะครับ V ต้องเป็นลูกบาศก์เมตรนะครับค่า R ของอากาศนี่จำได้ยัง0.287นี่จำได้ยังครับเดี๋ยวหาตารางเทอร์โมก่อนนะเราอยู่ในตาราง A5 นะครับนี่ตาราง A5 ถ้าเป็นอากาศใช่ไหมอยู่นี่นะครับอากาศนะ R มันคือ0.287นะครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินนะเราก็ไปเขียนนะครับ0.287กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินเนาะแล้วก็อะไรอีกนะ T1 ใช่ไหมโจทย์ให้มาก็คือ20องศาเซลเซียสใช่ไหมอยู่เท่าไหร่นะ293เคลวินใช่ไหมครับอ่ะลองดูซิมวลอากาศในห้องมีค่าเท่าไหร่กดคิดเลขกัน100ใช่ไหมคูณ48ใช่ไหมหารด้วย0.287นะครับหารด้วย293คอยดูเลขผมด้วยนะว่ามันเขียนถูกเขียนผิดนะครับผมได้51.081แล้วกันนะเอาแค่นี้พอ57นะครับ0.081นะกิโลกรัมอ่ะเราหามวลได้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อนะอ๋อผมไม่ได้เขียนไอ้นี่ใช่ไหมผมไม่ได้เขียนสเต็ปการคำนวณให้ใช่ไหมแต่ว่าดูกันไปเลยแล้วกันนะอ่ะพอเราหามวลได้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาไปเชื่อมกับสภาวะสุดท้ายได้ใช่ไหมอ๋อสมการที่ใช้เมื่อกี้ผมลืมเขียนไปอันนึงก็คือเดลต้ายูที่ว่าเนี่ยครับลืมเขียนไปอันหนึ่งสำหรับเดี๋ยวนะเดลต้ายูนะครับสำหรับการ์ดอุดมคตินะอันนี้อย่าลืมไปดูคลิปสอนนะครับคุณจะดูไอ้ทำโจทย์เฉพาะในห้องเรียนนี่ไม่ได้นะครับต้องย้อนไปดูคลิปสอนด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเบสิกหายหมดนะครับเดลต้ายูของการ์ดอุดมคตินะเขาเป็นไปตามสมการนี้นะครับเดลต้ายูสำหรับการ์ดอุดมคตินะครับมันขึ้นอยู่กับ CV0 นะคูณกับเดลต้าทีนะครับถ้าให้ CV0 คงที่นะครับซึ่งในคลิปสอนนะผมจะอธิบายไว้แล้วนะว่าถ้าระบบเราถ้ากระบวนการเราอ่ะมันอยู่ในช่วงอุณหภูมิไม่เกิน600เคลวินอ่ะเราจะสามารถใช้ CP CV ค่าโลค่า R พวกนี้เป็นค่าคงที่ได้นะครับตามตาราง A5 โอเคไหมมันจะมีอยู่ตัวอย่างหนึ่งที่ผมที่คำนวณให้ดูว่าถ้ากระบวนการที่อุณหภูมิสูงๆอ่ะแล้วเราไปสมมุติว่าพวกค่า CP CV คงที่อะไรพวกนี้คำตอบมันจะเพี้ยนเยอะนะครับแต่ว่าในกรณีของเราเนี่ยเป็นอุณหภูมิห้องแบบไม่อุณหภูมิไม่สูงเลยอ่ะระดับ2-300เคลวินแบบนี้สบายมากสมมุติว่า CV คงที่อ่ะคำตอบไม่เพี้ยนนะครับคือมันเพี้ยนแหละแต่ว่ามันไม่ได้เพี้ยนเยอะขนาดยอมรับไม่ได้นะครับถ้าให้ CV คงที่ก็แปลว่ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ U2 ลบ U1 เท่ากับ CV0 นะครับแล้วก็ T2 ลบ T1
เห็นไหมคือเหมือนอินดิเกตจากที่หนึ่งไปที่สองทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับโอเคเพราะนั้นคีย์ของมันก็คือว่าเราจะหา t สองได้จากไหนนะเดี๋ยวอีตรงเดลต้ายูตรงนี้นะครับมันจะมาตอบตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ทีหนึ่งเรารู้แต่เอ้ยโทษทีหนึ่งเรารู้แต่ว่า t สองอาจจะเป็นอันโนนที่ค้างไว้นะครับส่วนตรงนี้มันเป็นอเดียเบติกใช่ไหม Q มันเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่างานตรงนี้เป็นเท่าไหร่ซึ่งงานตัวนี้ถามว่าหาจากไหนนะครับก็หาจากนี่นึกออกไหมอ่ะมาหากันนะทีนี้ก็ไปที่สมดุลพลังงานนะครับสมดุลพลังงานนะจริงๆเราควรจะเขียนสเต็ปแล้วนะแต่ผมสมาธิหลุดวันนี้นะครับเดี๋ยวข้อถัดไปเดี๋ยวเขียนสำหรับสมดุลพลังงานนะเราก็จะได้เป็น Q 1 2ใช่ไหมลบ W 1 2เท่ากับ U 2ลบ U 1นะครับตัวนี้นะครับเป็น0เพราะ adiabatic นะครับนะผมตัดออกไปก่อนเลยนะตอนนี้ผมก็จะเหลือแค่งานทางไฟฟ้านะครับโอเคไหมเท่ากับเดลต้ายูใช่ไหมเดลต้ายูเนี่ยมันเป็นยูใหญ่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องเอามวลคูณ CV ใช่ไหมแล้วคูณเดลต้าทีนะครับเป็นแบบนี้นะทีนี้ไปหางานก่อนหางานไปขึ้นหน้าใหม่ดีกว่านะหางานทางไฟฟ้านะครับจากตัวนี้W 1 2ไฟฟ้านะครับเกิดจากกำลังใช่ไหมคูณกับเวลาใช่ไหมจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วผมก็แทนค่าเลยนะงานไฟฟ้าไอ้กำลังไฟฟ้าใช่ไหมมันคืออะไรนะ0.1กิโลวัตต์ใช่ไหมครับ0.1กิโลวัตต์ก็คือ0.1กิโลจูลต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอาไปคูณกับเวลาใช่ไหม8ชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าผมอยากจะแปลงชั่วโมงให้เป็นวินาทีใช่ไหมมันจะได้มาตัดกับวินาทีที่แทรกอยู่ในกิโลวัตต์เราอะนะครับก็ผมจะเขียนแบบนี้3,600วิเทียบกับ1ชั่วโมงนะครับโอเคไหมซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นว่าตรงนี้มันตัดกันอะโอเคไหมครับมันก็จะเหลือวินาทีไปคูณกับกิโลจูลต่อวินาทีใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะเหลือกิโลจูลเฉยๆนะครับอ่ะคำตอบมาเป็นกดเครื่องคิดเลขนะครับมันก็จะออกมาเป็น0.1กิโลวัตต์ใช่ไหมครับคูณอยู่กับ8ชั่วโมงคูณอยู่กับ3,600วินาทีนะครับมันจะออกมาเป็น2,880กิโลจูลได้เท่ากันไหมลองกดเครื่องคิดเลขไล่ตามผมไปนะพอเราได้งานทางไฟฟ้าแบบนี้ปุ๊บแทนค่านะครับแทนค่ากลับในสมการสมดุลพลังงานโอเคนะครับเราก็จะได้อะไรนะติดลบใช่ไหมทำไมติดลบตอบหน่อยสิครับทำไมติดลบงานเข้าครับงานเข้านะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะอันนี้คือไอ้ลบนี่มันลบมาจากสมการนะครับนึกออกไหมลบมาจากสมการนะแต่ว่าเวลาเรามาเขียนนั้นต้องเขียนอย่างนี้นะดูนะมันจะต้องเป็นลบของลบ2880กิโลจูลอันนี้เก็ตไหมลบแรกที่มันมาจากรูปสมการใช่ไหมครับ Q ลบ W ใช่ไหมแต่อีกตัว W เราเองอ่ะมันเป็น W ที่ติดลบนะเพราะว่างานมันเข้านะครับงานมันเข้าระบบเรานะส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังมันก็จะเป็นมวลใช่ไหมเมื่อกี้เราคำนวณมาละ57.081นะครับ CV อากาศโอ้โหผมทำไมเขียนเลขตัวใหญ่นี่นะเนี่ยล้นบรรทัดไปเลยแป๊บนะล้นก็ล้นวะไม่เป็นไร CV อากาศไปที่ตาราง A5 เหมือนเดิมนะครับอากาศนะครับ CV จริงๆเราควรจะจำได้แล้วแหละไอ้717ตัวนี้นะครับอ่ะมา0.717ใช่ไหมกิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินสังเกตนะหน่วยของค่า R นะครับ
กับหน่วยของค่าความร้อนจำเพาะมันหน่วยเดียวกันนะกิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินแล้วยังคูณอยู่กับอะไรนะT2 ลบ T1 ใช่ไหม T2 ลบ T1 เป็น T1 เนี่ยคุณจะเขียนว่า20เซลเซียสก็ได้นะหรือว่าคุณจะเขียนว่าเป็น293เคลวินก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะเดลต้าของเคลวินกับเดลต้าของเซลเซียสอ่ะมันเดลต้าเดียวกันนะครับเพราะว่าสเกลมันห่างเท่ากันเวลาเราเห็นสมการที่เป็นรูปติดเป็นรูปเดลต้าเป็นแบบ2ตัวลบกันนะจะใส่เคลวินหรือเซลเซียสก็ได้แต่ถ้าเห็นโดดๆนะครับถ้าเห็นอุณหภูมิโดดๆแบบนี้นะเป็นต้องเป็นสัมบูรณ์เสมอนะครับยังไงก็ต้องเป็นเคลวินเพราะฉะนั้นอ่ะเขียนให้ติดมือไปเลยก็ได้นะเขียนเป็น293เคลวินก็ได้นะจะได้คุ้นเคยนะครับที่ผมเคยพูดแล้วใช่ไหมไอ้หน่วยของไอ้พวก CP CV หรือว่าค่า R พวกนี้จริงๆมันเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินเนี่ยจริงๆตรงเคลวินตรงนี้มันเป็นเดลต้าเคลวินนะเพราะว่าคุณจะพบว่าสมการที่ใช้ไอ้ค่าพวกนี้มันจะไปคูณอยู่กับอุณหภูมิลบอุณหภูมิอะ T ลบ T เสมอนะครับเนาะโดยนิยามมันจริงๆก็เป็นเดลต้าเหมือนกันนะดูคลิปสอนมายังครับที่ว่าความร้อนจำเพาะคือความร้อนที่ทำให้มวล1หน่วยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาใช่ไหมไอ้คำว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเนี่ยมันคือเดลต้านึกออกไหมต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับไม่ใช่อุณหภูมิเพียวๆนะครับทีนี้ก็สบายมากเหลือ T ตัวเดียวแล้วใช่ไหมทำไงได้วะ T 2ใช่ไหมจับเป็นตัวเลขมันก็จะเป็นเอา2880ใช่ไหมแล้วก็ย้ายอะไรเนี่ยไอ้พวงนี้ทั้งพวงอ่ะไปหารน่ะพวง 57.081 อ่ะกับ 0.717 อ่ะไปหารนะครับแล้วก็ย้ายเอาอะไรนะ293เคลวินไปบวกนะครับถูกไหมอ่ะได้ไหมเนี่ยคำตอบไม่ใช่เฉลยมาไม่ใช่ทำออกมาแล้วไม่ได้90องศาเซลเซียสนะ2880ใช่ไหมหารด้วย 57.081 ใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วยจุด717นะได้เท่านี้นะครับแล้วก็บวกกับ293เคลวินผมได้ 363.37 เคลวินหรือว่าถ้าแปลงเป็นเซลเซียสผมก็ต้องเอาตัวนี้ลบด้วย273ใช่ไหมได้เป็น 90.37 นะครับองศาเซลเซียสอ้าวถูกเว้ยเนาะเยี่ยมมากนะ T2 นะครับก็ได้เท่านี้ดีไหมมีคำถามไหมครับข้อนี้เหมือนง่ายเนาะว่ามันง่ายจริงอะนะครับทำบ่อยๆเดี๋ยวก็จะมองเห็นว่ามันง่ายทีนี้เมื่อกี้ที่ผมติดไว้นิดนึงนะครับที่บอกว่าที่จริงอะคำนวณได้จากสมการตามตาราง A6 นะตาราง A6 หน้าตาเป็นไงนะครับลองดูนะตาราง A6 นี่ตาราง A6 เนี่ยมันจะเป็นตารางที่บอกค่าความร้อนจำเพาะนะครับแต่เป็นความร้อน CP นะจะเป็นความร้อน CP นะครับความร้อนสำหรับกระบวนการความดันคงที่นะครับเป็นความร้อน CP นะ CP เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมินะครับเป็น C0 บวก C1 เทต้าบวก C2 เทต้ากำลัง2บวก C3 เทต้ากำลัง3นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเทต้าคืออะไรเทต้ามันคืออุณหภูมิแต่ว่าเป็นอุณหภูมิในหน่วยเคลวินแล้วจับหารด้วยพันก่อนนะครับอย่างโจทย์เราอ่ะที่เขาบอกว่าให้ใช้ค่า CP ที่อุณหภูมิตอนเริ่มต้นใช่ไหมครับคือ20เซลเซียสใช่ไหม20องศาเซลเซียสเนี่ยแปลงเป็นเคลวินก็คือ293ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเทต้าเรามันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่อ่ะ0.293อย่างนี้เก็ตไหมถ้าอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสใช่ไหมเป็นเคลวินคือ293เคลวินใช่ไหมครับจับหารพันก็เป็นจุด293อันนี้คือค่าเทต้านะครับก็จะเป็นเทต้าที่เอามาแทนในนี้นะครับโอเคไหม
ส่วนค่าส่วนชุดค่าคงที่ทั้งหลายพวก40ถึง43เนี่ยให้มาดูตรงนี้ครับให้มาดูตรงนี้ว่าไอ้ก๊าซที่เรากำลังดูอยู่อ่ะเป็นก๊าซอะไรของเรามันเป็นอากาศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะคำนวณค่า CP จากตรงนี้นะครับก็ให้ใช้ชุดค่าคงที่ชุดนี้นะครับใส่เข้าไปในนี้นะแล้วให้เทต้าเท่ากับ293เคลวินนะครับหรือว่าจุด293นะครับโอเคไหมเดี๋ยวมันจะได้ค่า CP ออกมาใช่ไหมแต่ว่าในโจทย์เราอ่ะมันเป็นเดลต้ายูซึ่งต้องใช้ค่า CV นะเราก็ต้องมีความรู้เรื่องการ์ดอุดมคติอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือ CP เท่ากับ CV บวก R โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ CP ออกมาแล้วใช่ไหมครับเรารู้ R อากาศว่าเป็นจุด287ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะหา CV ได้โอเคไหมครับลองกลับไปกดเครื่องคิดเลขดูนะว่าไอตัว CP ของเราอ่ะมีค่าทำกันเลยไหมลองดูเลยไหมว่าเลขมันจะใกล้เคียงกับคำตอบเราเลยไหมนะลองทำดูเลยดีกว่า